ทำไมครับเริ่มอิงอำนาจเริ่มอิงบังอำนาจเนี่ยเข้าไปเช็คบินวินที่เขาถูกต้องที่เขามีการตีทะเบียนกันเรียบร้อยนะฮะไล่ไปไล่มาถามว่าอำนาจที่อิงนั้นเป็นอำนาจจากไหนเป็นอย่างไรก็มีคำอธิบายว่าผู้บุธรรมวินเถื่อนปากซอย3เนี่ยเป็นคนในเครื่องแบบเป็นนายตำรวจยศนายพันท้องที่ไหนพันอะไรเดี๋ยวว่ากันทีหลังนะผมเข้าใจว่าบชน.ไปตรวจสอบลูกน้องตัวเองก็แล้วกันนะฮะมันไม่ดีเขาบอกว่าคนตั้งวินเถื่อนนี่เป็นหลานตำรวจนะไปดูกันเองก็แล้วกันนะฮะเอากันตามนี้ก็แล้วกันค่ะพอไหมพอค่ะชัดเจนนะชัดเจนเห็นบอกปฏิบัติการอะไรยังไงต่อก็ต้องรอเห็นบอกว่าประธานชมรมหรือสมาคมนะสมาคมประธานสมาโยนรับจ้างใช่ไหมประธานนายกสมาคมจยอรับจ้างเนี่ยกำลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดจะไปร้องนายกบิ๊กแจ๊ดนะบิ๊กแจ๊ดด้วยบอกจะไปร้องแถวๆทำเนียบรัฐบาลเพราะว่าถูกคุกคามโอเคนะคะฮะไปพักสักครู่ดีกว่าค่ะตกผลึกข่าวครับเข้าสู่จอร์ดิทไทยอินไซด์ไทยแลนด์แล้วก็ไปกันอย่างเร็วๆนะศูนย์ดุสิตโพได้ไปสำรวจความเห็นของประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศเนี่ยนะฮะในช่วงระหว่าง12-15มิถุนายนที่ผ่านมาน่าสนใจนะฮะน่าสนใจประเด็นของศูนย์ดุสิตโพรอบนี้ก็คือเรื่องราวหรือเหตุการณ์ใดบ้างที่มีผลต่อความเชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นรัฐบาลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นฝ่ายค้านเลยนะฮะไปกันที่ฝ่ายรัฐบาลก่อนอย่างเร็วๆเลยนะครับเมื่อถามว่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงนี้ที่ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเพิ่มขึ้นคืออะไร 32.27% บอกว่าการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลมีคำอธิบายนะฮะเพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่พยายามพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและอื่นๆอีกมากมายนะฮะที่ถามต่อเรื่องราวหรือเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงนี้ที่ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลลดลงนะ 47.5% ย้ำนะ 47.5% ตอบว่าอันดับหนึ่งเลยนะฮะโครงการรับจำนำข้าวเพราะจากกระแสข่าวที่ออกมาทำให้เห็นความไม่โปร่งใสและไม่สามารถบอกตัวเลขการขาดทุน 2.6 แสนล้านได้อย่างเป็นรูปธรรมและอื่นๆอีกมากมายสรุปก็คือจุดตายปลายคางของรัฐบาลอยู่ที่รับจำนำข้าวใช่นะ 47.5% ค่ะทีนี้ถ้าถามว่าปัจจัยที่ทำให้มีความเชื่อมั่นต่อฝ่ายค้านเพิ่มขึ้นมีไหมคะอันดับหนึ่ง 42% ตอบว่าบทบาทการตรวจสอบทุจริตโครงการรับจำนำข้าวสอดคล้องกันเลยนะสอดคล้องกับที่เชื่อมั่นในรัฐบาลลดลงเมื่อถามว่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงนี้ที่ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อฝ่ายค้านลดลงคืออะไร 42.9% ตอบเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะตอบว่าอะไรคะค้านทุกเรื่องอ๋อค้านทุกเรื่องค้านด่านะโอเคชัดเจนทีนี้ผลโพลของสวนดุสิตชุดนี้มีสามารถหยิบฉวยไปประกอบในการวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งดอนเมืองเลือกตั้งซ่อมดอนเมืองได้หรือไม่นะคะเราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้กันเลยดีไหมคะกับคุณปุณธรีอิสรางกูลณอยุธยานะคะเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่มีการทำโพมาก่อนหน้านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนายคุณอมรรัตน์ค่ะครับผมเข้าใจว่าทางเอดักโพได้ทำโพการเลือกตั้งที่ดอนเมืองมาหลายรอบใช่ไหมฮะค่ะค่ะต้องขออนุญาตเรียนว่าการเลือกตั้งดอนเมืองในครั้งนี้นะคะทางเอดักโพเราไม่ได้มีการศึกษาโดยตรงเนื่องจากเราเห็นว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งเขตเดียวนะคะแล้วก็จะมีผลที่สามารถรู้ได้รวดเร็วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ได้มีการนำผลเลือกตั้งหรือ Exit Poll หรือ Pre-Election Poll ที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงข้อมูลที่เราได้มีการศึกษาอยู่มาตลอดนะคะมาประกอบการพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์เพิ่มเติมค่ะความหมายของว่ามีการวิเคราะห์หลังจากที่รู้ผลการเลือกตั้งเมื่อคืนแล้วใช่มั้ยฮะค่ะก็เราได้มีการวิเคราะห์ส่วนหนึ่งละค่ะอ๋อครับข้อมูลที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ก็คือยังไงฮะข้อมูลที่จ่ายมาค่ะแล้วก็จะดูจากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะแล้วก็ประกอบกับการประเมินผลงานของ2ส่วนส่วนแรกคือจะเป็นส่วนของส.ส.ในพื้นที่ที่เหมือนเป็นการประเมินการทำงานนะคะแล้วก็เป็นการประเมินการทำงานแล้วก็ความเชื่อมั่น
ของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลทุกคนมาประกอบกันค่ะครับครับการทำงานของสสในพื้นที่และความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลค่ะนะโอเคผลการวิเคราะห์เนี่ยอะไรคือจุดชี้เป็นชี้ตายจุดชี้ว่าใครแพ้ใครชนะทำไมอี้ถึงเฉือนชนะแสบได้ฮะค่ะขออนุญาตเรียนว่าส่วนแรกเนี่ยอย่างที่ได้เรียนว่าเราได้ดูผลการทำงานของสสในพื้นที่ด้วยส่วนแรกที่เห็นเป็นประจักษ์แก่ประชาชนเลยคือเราจะเห็นว่าเลือกน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะอันนี้คือผลงานเนี่ยประชาชนเห็นว่าในพื้นที่ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ได้สามารถตอบสนองประชาชนได้อย่างจริงจังนะคะประกอบกับดอนเมืองเนี่ยเป็นหนึ่งในเขตที่มีสนามบินมีพื้นที่ที่สำคัญอยู่ก็จมเป็นบาดาลเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้คือการแสดงออกหรือมารยาทหรือส่วนบุคคลของตัวสสเองที่ประชาชนอาจจะมองว่าการที่คุณจะขึ้นมาเป็นผู้นำหรือตัวแทนประชาชนเนี่ยคุณควรจะมีการวางตัวแล้วก็การทำงานแล้วก็การมุ่งมั่นที่มากกว่านี้นะคะนั่นคือส่วนแรกส่วนแรกตัวบุคคลใช่ไหมคะผมย้อนนิดหนึ่งนะฮะในประเด็นตัวบุคคลในประเด็นการทำงานและรวมถึงบุคลิกภาพของสสหรือคนของพรรคเพื่อไทยที่อยู่ในพื้นที่นะฮะมันมีประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือบทบาทเมื่อครั้งเกิดน้ำท่วมค่ะอันอย่างที่2ก็คือมารยาทความประพฤติการวางตัวของคนของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่ดอนเมืองเป็น2ประเด็นถูกมั้ยค่ะโอเคอีกส่วนนึงนะคะนอกจากนี้คือส่วนของระดับประเทศนะคะสืบเนื่องจากเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยมีการประเมินไม่ใช่เป็นแค่พื้นที่ละแต่เขาประเมินในภาพรวมของประเทศจากผลการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยเราจะสะท้อนให้เห็นได้เลยว่ารัฐบาลจะประมาทไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าจากที่เราได้เห็นเนี่ยรัฐบาลจะต้องมีการปรับวิธีการทำงานวิธีการสื่อสารกับประชาชนนะคะยกตัวอย่างเช่นควรที่จะลดการโฆษณาชวนเชื่อนะคะอย่างเช่นโครงการที่ผ่านมาที่คุณทั้งสองท่านได้เรียนไปเบื้องต้นคือการรับจำนำข้าวจะเห็นได้ชัดเลยว่ารัฐบาลหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถตอบคำถามประชาชนได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้ก็คือการกู้เงิน 2.2 ล้านบาทที่สุดท้ายแล้วรัฐบาลก็ไม่สามารถชี้แจงได้ทุกเม็ดเงินว่าและสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินจะถูกนำไปใช้ในการทำอะไรบ้างนะคะประกอบกับอีกประเด็นนึงก็คือปัญหาเศรษฐกิจที่รัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่คือประชาชนก็ยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แล้วก็การเมืองก็ร้อนแรงเพราะฉะนั้นคณะผู้วิจัยเนี่ยก็เลยเห็นว่าประเด็นทั้งส่วนของในพื้นที่เองนะคะแล้วก็ส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยประกอบกัน2ส่วนใหญ่ๆเนี่ยมันส่งผลโดยตรงต่อการเลือกตั้งในดอนเมืองนะคะแล้วก็นอกจากนี้จะเห็นว่าความเชื่อมั่นหรือว่าความไว้วางใจของประชาชนอาจจะลดลงก็จะเห็นได้ดีจากส่วนของเลือกตั้งสสประชาธิปัตย์ก็ได้พื้นที่มากกว่านะคะมีการเลือกตั้งผู้ว่าที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ก็เป็นผู้ชนะนะคะแล้วก็มาครั้งนี้กับพื้นที่ดอนเมืองที่ถูกมองว่าเป็นพื้นที่แดงเนี่ยกลับกลายมาเป็นพื้นที่ของประชาธิปัตย์นะคะก็แสดงว่ามันมีนัยยะสำคัญออกมาที่ส่งผลหรือส่งสัญญาณให้กับตัวรัฐบาลแล้วค่ะมีปัญหาทั้ง2ส่วนส่วนตัวบุคคลก็มีปัญหานะฮะคำว่าตัวบุคคลมีปัญหาหมายถึงเก่งการุณหรือรวมถึงตัวแซมยุรนันท์ซึ่งเป็นผู้สมัครคือต้องขออนุญาตเรียนว่ามันสืบเนื่องมาจากผลพวงตั้งแต่ปีก่อนที่น้ำท่วมแล้วก็ส่งผลต่อมาที่มีข่าวกันขัดแย้งรุนแรงทะเลาะเบาะแว้งมากมายจนอาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วก็มาครั้งนี้นะคะแม้แต่แดงเองในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ยังวิเคราะห์ตัวเองเลยว่าเริ่มไม่แน่ใจว่าจะนอนมาแล้วหรือเปล่าโอเคแม้ว่าการเปลี่ยนผู้สมัครนะฮะโอเคเก่งมีปัญหาพักไปก่อนสลับเอาคนหน้าใสอย่างแซมลงนี่ประเด็นตัวบุคคลยังเป็นปัญหาอยู่แล้วฮะคือประชาชนเขาต้องมองว่าสุดท้ายแล้วผลที่จะส่งผลกระทบต่อตัวเขาเองโดยตรงก็คือชีวิตความเป็นอยู่ของเขานะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องมองดูแลใครที่เขาเริ่มจะมีความหวังหรือให้โอกาสที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเพราะถ้าเรามองแค่หน้าตาหรือตัวบุคคลเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วประชาชนก็ต้องวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในอนาคตว่าเขาจะแก้ปัญหาได้ดีมากน้อยแค่ไหนด้วยครับครับเอาละครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณปุณธรีครับค่ะขอบคุณคุณนายคุณอมรรัตน์ค่ะขอบคุณนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบ็คโพนะคะคุณปุณธรีอิสลางกุลณอยุธยา
โอเคมันก็สอดคล้องกับสุรสิทธิ์โพนะรับจำนำข้าวเนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นจุดตายเป็นปลายค้างของรัฐบาลและกระทบต่อกระแสความเชื่อมั่นและอาจจะโยงถึงมีส่วนกำหนดผลการเลือกตั้งที่ดอนเมืองด้วยส่วนหนึ่งนะโอเควันนี้หมดเวลาลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ